อะไรนะพี่เพชรจะให้นายทัชชาเข้ามาทำงานที่พลีสใช่ทั้งที่พี่ก็รู้ว่าพลอยกับสามีของพี่ไม่ถูกกันเนี่ยนะถือว่าพี่ขอร้องก็แล้วกันนะยังไงพี่ก็มีหุ้นในพลีสมีสิทธิ์ในบริษัทเหมือนกันถือว่าให้เขามาดูแลที่นี่แทนพี่ก็ได้แต่พลอยไม่ไว้ใจเขาแต่เธอก็ไม่อยากให้เขาทำงานกลางคืนที่ร้านนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรอพี่จะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนให้พี่ทัดเขามาทำงานกลางวันแบบคนปกติทั่วไปแต่ว่านี่มันให้โอกาสพี่ทัดเขาหน่อยถือว่าทำเพื่อพี่ถ้าชามันคิดจะทำอะไรกันแน่ผมว่ามันก็แปลกๆนะแต่ยังไงเจก็ต้องช่วยแหละเพราะนั่นก็พี่สาวแต่เราจะไว้ใจมันได้หรอคะโอ้ยเครียดอุตส่าห์หนีไปนอนที่ออฟฟิศเพราะไม่อยากเจอหน้ามันแต่สุดท้ายมันยังตามมาทำงานที่ออฟฟิศอีกงั้นก็ต้องมีเงื่อนไขให้กับเพชรเงื่อนไขอะไรหรอคะพลอยตกลงรับสามีพี่เข้าทำงานที่บริษัทก็ได้ค่ะแต่พลอยมีข้อแม้ข้อแม้อะไรข้อแรกถ้าสามีพี่สร้างความเสียหายให้บริษัทเมื่อไหร่จะต้องลาออกทันทีข้อนี้ไม่ต้องห่วงนะพี่จะตั้งใจทำงานเต็มที่เลยไม่ทำให้บริษัทเสียหายแน่นอนข้อนี้ผ่านครับข้อต่อไปล่ะพี่เพชรจะต้องเข้ามาบริหารงานที่นี่ทำงานที่นี่คู่กับสามีของพี่ทำไมพี่ต้องทำด้วยปวดหัววุ่นวายไม่เอาอ่ะพี่ไม่อยากทำงานถ้าพี่ไม่ทำงานคู่กับพี่ทัศน์พลอยก็ไม่ตกลงพี่ไม่เข้าใจพลอยไม่ไว้ใจสามีพี่พี่เห็นด้วยนะพี่อยากให้น้องเพชรเข้ามาทำงานด้วยเหมือนกันทำไมคะคนอื่นจะได้ไม่ว่าน้องเพชรไงว่าน้องเพชรไม่ทำงานทำการใช้แต่มรดกของคุณพ่อจะได้ตัดปัญหาเรื่องที่มีคนบอกว่าพี่จะมาฉวยโอกาสโกงบริษัทด้วยพี่จะสบายใจมากกว่านะพี่มีน้องเพชรนั่งทำงานอยู่ข้างๆนะครับก็ได้ค่ะตกลงแล้วจะให้พี่ทำตำแหน่งอะไรแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ